ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราตั้งแต่เปลือกตาใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดทุกคนนะลูกนะทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แจ่มชื่นตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะจะบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่หรือบุญใดก็ตามทุกบุญให้มารวมกันเป็นดวงบุญใสใสอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้มารวมกันเป็นดวงบุญใสใสให้ใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวนะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้นึกถึงบุญอย่างสบายสบายด้วยความปิติเบิกบานเพราะการสร้างบุญในแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องใช้กำลังใจสูงในการที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องศีลหรือเรื่องภาวนาเป็นต้นในทุกชาติที่ผ่านมาแล้วเราก็ทำได้สั่งสมได้เอาชนะได้บุญเหล่านั้นแหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จของชีวิตเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าล้วนต้องอาศัยบุญทั้งสิ้นบุญเมื่อมีมากๆเขาก็จะกลั่นไปเป็นบารมีกลั่นไปเป็นบารมีบารมีก็จะกลั่นไปเป็นรัศมีกลั่นกันต่อไปเป็นกำลังเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจเป็นสิทธิเทียบขาดให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลได้จนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นึกถึงบุญอย่างเบาๆสบายสบายมันสังเกตดูว่าเรานึกถึงบุญอย่างเบาๆสบายสบายไหมเราทำกันเป็นแล้วหรือยังเพราะว่าบุญนี่เราจะต้องใช้กันทุกวันใช้เพื่อให้โอกาสเรามีลมหายใจให้เรามีชีวิตอยู่ให้ได้มีอุปกรณ์ที่จะ
สนับสนุนให้เราดำรงชีพอยู่ได้มีปัจจัย4ที่จะมาหล่อเลี้ยงสังขารให้เราได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีสมบัติเกิดขึ้นมีดวงปัญญามีพวกพ้องบริวารที่ดีมีลาภยศสรรเสริญสุขได้บรรลุธรรมได้ก็ถึงพระธรรมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวนี่ให้นึกถึงบุญว่าสังเกตว่าเรานึกกันเป็นไหมถ้านึกเป็นเนี่ยเราจะเห็นภาพของดวงบุญใสใสหรือถ้ายังไม่เห็นภาพของดวงบุญก็จะรู้สึกว่ามีดวงบุญอยู่ภายในกลมกลมใสใสสว่างสว่างในดวงบุญนั้นบรรจุด้วยบุญญาธาตุธาตุแห่งความสุขและความสำเร็จของชีวิตที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลดังกล่าวนั้นกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายถ้านึกเป็นมันก็จะเห็นภาพยิ่งเฉพาะช่วงสุดท้ายของชีวิตเราจะต้องนึกถึงบุญให้ได้และช่วงนั้นสุขภาพร่างกายเราจะไม่แข็งแรงไหนเพราะสังขารเป็นลังแห่งโรคไหนเพราะวิบากกรรมโรคภัยแค่เจ็บมันก็จะมาเบียดเบียนทำให้เราอ่อนล้าอ่อนแรงลงไปมีความทุกข์ทรมานร่างกายเกิดขึ้นซึ่งก็จะสะเทือนไปถึงจิตใจแต่ถ้าเรานึกถึงบุญได้นึกถึงบุญเป็นนึกถึงบุญได้ใจมันก็จะไม่หวั่นไหวมันจะเห็นเป็นภาพเป็นดวงใสใสที่มาพร้อมกับกำลังใจที่ไม่หวั่นไหวและภาพดีๆที่จะชวนให้ใจใสแล้วมาถึงขีดถึงคราวที่จะต้องละจากโลกนี้ไปก็จะไปอย่างผู้ที่มีชัยชนะแล้วก็กลับดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่างสง่างามเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงบุญบ่อยๆแล้วก็ต้องนึกให้เป็นดังนั้นวันนี้ก็ต้องหัดนึกนะลูกนะดวงบุญนึกเอาไว้มันก็กลมเหมือนดวงแก้วกลมเหมือนดวงธรรมต่างๆแต่ว่าคุณสมบัติมันไม่เหมือนกันบรรจุภัณฑ์มันกลมๆเหมือนๆกันใสๆสว่างสว่างนั่นให้มันนึกอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ยิ่งนึกถึงบุญบุญก็จะยิ่งโตขึ้นบุญญาธาตุจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทับทวีเพิ่มขึ้นเป็นอัตโนมัติทีเดียวเพราะใจได้เป็นธาตุสำเร็จพอนึกถึงบุญเนี่ยใจมาจะลดตรงกลางแล้วมันก็จะไปเชื่อมกับบุญต่างๆที่เราทำผ่านมาจนกระทั่งเชื่อมไปถึงแหล่งกำเนิดของกระแสทานแห่งบุญญาธาตุนั้นมันจะไปเชื่อมกันโตขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งดวงบุญโตอธิษฐานบารมีหรือฝังสำเร็จที่เราเซตโปรแกรมหรือตั้งความปรารถนาเอาไว้มันก็หนาแน่นขึ้นหนาแน่นจนกระทั่งถึงระดับที่พยายามมันกระการไม่อยู่เมื่อการไม่อยู่ความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นดังที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ด้วยดีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มานึกถึงบุญด้วยใจที่ใสใสอย่างสบายสบายเนี่ยหัดฝึกอย่างนี้นะลูกนะ
นึกสบายโดยไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดสบายสบายดวงบุญใสใสซึ่งเมื่อเรานึกแล้วเนี่ยเราจะตั้งหวังสำเร็จของเราเนี่ยให้ไปเป็นไปอย่างไรจะออกแบบชีวิตของเราให้เป็นไปอย่างไรมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นเมื่อพังมันหนาแน่นถึงจุดแห่งความสมปรารถนาเป็นการตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการภายภาคพึงหน้าของพระบรมโพธิสัตว์เมื่อตั้งความปรารถนาเอาไว้แล้วท่านก็สั่งสมบุญบารมีไปทุกชาติทุกชาติไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามเกิดมาเป็นอะไรก็ตามก็ทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาอย่างนี้บุญจะท่ากับจะเพิ่มทับทวีไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งที่มันเต็มเปี่ยมดวงบุญจะชัดใสสว่างมากมากในระดับที่จะได้รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนซึ่งแต่ละพระองค์เมื่อตรวจตราบรมโพธิสัตว์ท่านนี้แล้วเนี่ยท่านก็จะเห็นผังสำเร็จที่ประกอบไปด้วยดวงบุญว่าจะสำเร็จหรือไม่อย่างไรซึ่งโดยสัพพัญญุตญาณท่านก็จะเห็นว่าดวงบุญขนาดนี้จะสำเร็จได้ตามความปรารถนาและท่านก็เห็นเป็นภาพเป็นเรื่องไปราวไปจึงได้พยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตในกัปนั้นในยุคนั้นมนุษย์อายุเท่าไรจะทรงพระนามว่าอย่างไรจะเกิดในตระกูลไหนมีพระอัครสาวกชื่ออะไรอย่างไรก็เห็นเป็นเรื่องเป็นราวไปบุญนี่แหละจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะลูกนะนอกจากเราจะออกแบบชีวิตของเราแล้วเนี่ยยังอุทิศส่วนกุศลนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปยังบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมมนาชนได้โดยเฉพาะบุพการีญาติผู้ใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งมาท่านละโลกไปแล้วท่านก็หมดสิทธิ์ที่จะสร้างบุญถ้าหากท่านอยู่ในภพภูมิที่รับบุญได้เมื่อเราอุทิศถึงท่านมีเจตนาอย่างนั้นอย่างแรงกล้าถ้าท่านอยู่ในภูมิที่รับได้ท่านก็จะได้รับบุญนี้ถ้าท่านอยู่ในภูมิที่ยังรับไม่ได้บุญก็จะไปคอยอยู่ในภูมิที่รับได้เป็นไปมหานรกว่ายังรับไม่ได้บุญก็จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นจากมหานรกอุสธานรกแล้วก็จะมารับบุญตรงนี้การอุทิศส่วนบุญให้นี้นี่แหละมันก็จะมีอานิสงส์ให้เราเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยบุตรหลานหรือใครๆก็จะระลึกนึกถึงเราแล้วก็จะอุทิศบุญไปให้เราเช่นเดียวกันกับที่เราได้อุทิศให้กับบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติเหมือนเป็นการสงเคราะห์บิดามารดาถึงหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วด้วยการอุทิศส่วนบุญกุศลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นละโลกไปแล้วหมดสิทธิ์ในการสร้างบุญแต่ไปอยู่ในภพภูมิที่ลำบากก็กระหายอยากจะพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ก็ได้บุญแล้วไปอยู่ในภพภูมินั้นมันไม่มีอะไรกำบังแล้วมีความเชื่อมั่นในเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่ว่าโอกาสในการสร้างบุญไม่มีดังนั้นเมื่อได้รับบุญที่เราอุทิศไปให้
ตอนที่เราเป็นมนุษย์อยู่ท่านก็จะดีใจแล้วก็พ้นจากทุกข์ทรมานในปรโลกได้ตั้งแต่หนักเป็นเบาเบาเป็นหายความดีใจของผู้ที่อยู่ในปรโลกจะอยู่ในเขตแดนหรือภพภูมิแห่งความทุกข์ทรมานนั้นจะดีใจมากกว่ามนุษย์ที่มีความทุกข์ทรมานและพ้นจากความทุกข์ทรมานเมื่อมีผู้มาช่วยเหลือเพราะในมนุษยโลกความทุกข์ทรมานนั้นมันเป็นช่วงสั้นและถ้าเทียบกับในอบายนั้นนะความทุกข์ในเมืองมนุษย์มันนิดเดียวเหมือนไม่ได้ทุกข์แต่ทุกข์ในอบายนั้นมันทุกข์อย่างมหาศาลมากมายดังนั้นมันได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็จะดีใจมากมากกว่าปกติหลายร้อยหลายพันเท่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อจะได้ทำให้มันถูกต้องและบุญนี้ก็จะอานิสงส์นี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราคือเราก็จะได้รับการอุทิศนี้เช่นเดียวกันได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าเราจะละโลกไปแล้วหรือมาเกิดเป็นมนุษย์สร้างบารมีอีกก็จะมีผู้ที่ระลึกถึงเราในยามที่เราลำเค็ญแม้ผู้ละโลกจะไปอยู่ในภพภูมิที่มีความสุขในสุคติแต่ความเสมอภาคในภพภูมิของสวรรค์นั้นมันก็ไม่มีเหมือนเมืองมนุษย์นี่แหละเขาอยู่กันได้ด้วยตามกำลังบุญมีบุญมากก็มีชีวิตในเทวโลกอย่างหนึ่งมีบุญปานกลางก็อีกอย่างหนึ่งมีบุญน้อยก็อีกอย่างหนึ่งเพราะนั่นจะไปหาความเสมอภาคโดยการที่ไม่ได้ทำบุญเหมือนกันนั้นน่ะมันไม่มีในเทวโลกไม่มีแม้ในเมืองมนุษย์เพราะถ้ามีมันก็ไม่ยุติธรรมอ่ะทำน้อยแต่จะหวังผลมากมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแต่ความเสมอภาคเนี่ยมันจะมีตอนเป็นมนุษย์คือให้โอกาสทุกคนเสมอภาคในการสั่งสมบุญสั่งสมความดีในช่วงระหว่างที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าช่วงนี้เนี่ยไม่ใช้โอกาสแห่งความเสมอภาคในการทำความดีเมื่อละโลกไปแล้วก็หมดสิทธิ์ก็จะต้องอยู่ด้วยความไม่เสมอภาคกันตามกำลังบุญที่ตนทำเอาไว้เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในเทวโลกถ้าบุญน้อยเพราะตอนเป็นมนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ยังสั่งสมบุญเมื่อสั่งสมบุญมากบ้างเมื่อไปอยู่เทวโลกก็จะอยู่ในระดับที่อยู่ขอบของภพเหมือนชนบทของเทวโลกนั้นความมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยยาวนานกับในเมืองมนุษย์ถ้าหากว่าน้อยอกน้อยใจบาปบุญเรามันน้อยกว่าเขาต้องหลบต้องหลีกไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในเทวสมาคมหรือทุกคนทุกแห่งที่เจอกันต้องให้โอกาสมันมีบุญเขาก่อนอย่างนั้นน้อยใจตรงนั้นมันก็น้อยใจนานแม้ว่าจะคิดเรารู้อย่างนี้เนี่ยตอนเป็นมนุษย์เราสร้างบุญให้มากสักดีก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นก็ยังต้องการบุญที่หมู่ญาติยังมีชีวิตอยู่ในมนุษยโลกทำแล้วก็อุทิศไปให้เพื่อเพิ่มเติมบุญให้สภาพในทุกๆด้านดีขึ้นทั้งอายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขะพระยศอธิปไตยความเป็นใหญ่บริวารวิมานอะไรต่างๆที่ทิพยสมบัติเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการอุทิศบุญไปให้กับผู้ที่อยู่ในปรโลกทั้งอบายและสุคติล้วนเป็นสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นแล้วก็มีอานิสงส์
เกิดขึ้นกับเราอย่างโดยแท้นะดังนั้นในตอนช่วงนี้นะให้ลูกนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมากระทั่งถึงเมื่อเช้านี้เราได้มาสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ได้บูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่หาได้ยากยิ่งบูชาแบบการเข้าถึงพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วด้วยอนุภาพของวิชาธรรมกายของมหาปูชนียาจารย์มันเป็นเรื่องอจินไตยเหนือความนึกคิดที่มีขอบเขตจำกัดของมนุษย์และของตัวเราด้วยของทุกๆคนในโลกด้วยมันเป็นเรื่องอจินไตยมันเกินความนึกคิดแต่เราก็ได้บุญใหญ่นั้นมาแล้วเกิดขึ้นในศูนย์กลางกายของเราก็ต้องทำใจให้มันชุ่มชุ่มให้ใจใสใสเพื่อเราจะได้ออกแบบชีวิตของเราตั้งผังสำเร็จเป็นอธิษฐานบารมีตั้งเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยก็พบชาติต่อไปจะให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่เหมาะสมอย่างไรเนี่ยเราก็อธิษฐานจิตโดยระลึกนึกถึงบุญนี้แก่ในมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขเป็นต้นให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุวิชาธรรมกายสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายเกิดในครอบครัวธรรมกายมีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีไม่ตระหนี่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตให้สั่งสมบุญบารมีตั้งแต่เกิดไปทุกวันจนหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมมาให้เพลิดเพลินอยู่ในทางโลกให้ใช้วันเวลาและทุกสิ่งที่มีอยู่เพื่อสร้างบารมีเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติคนภัยคนผ่านก็ให้ห่างไกลบัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้ให้มีดวงปัญญาแตกฉานเฉลียวฉลาดแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมให้ได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะได้พลัดไปเกิดที่อื่นนอกบุญญาเขตเลยให้รีบมาสร้างบารมีกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยและก็มีหัวใจเข้มแข็งมีกำลังใจในการสร้างบารมีไม่คำนึงถึงอุปสรรคใดๆและไม่ให้มีอุปสรรคใดๆในเส้นทางการสร้างบารมีอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นทีเดียวและในปัจจุบันในชาตินี้เนี่ยก็ให้บุญบันดาลความสำเร็จให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะเรายังมีกายเนื้ออยู่กำลังจะสร้างบารมีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคของการสร้างบารมีก็ให้ละลายหายสูญเช่นทุกโศกโรคภัยก็ให้อันตรธานไปให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนยาวที่สร้างบารมีไปนานๆประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายให้บุญนี้หล่อเลี้ยงรักษาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่ขัดแย้งกันเลยเป็นครอบครัวที่มีศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันแล้วก็ทิฏฐิเสมอกันทั้งสามอย่างจะได้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพราะชีวิตในการคลองเรือนนั้นขาดอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างไม่ได้แม้มีศรัทธาเริ่มใสในพระรัตนตรัยมีศีลอันดีงามแต่ถ้าความเห็นไม่ตรงกันก็อยู่ด้วยกันด้วยความขัดแย้งกันยากลำบากสร้างบารมีมันก็ได้ไม่เต็มที่ยังต้องวิตกกังวลเกรงใจหรือทำไม่สะดวกเป็นต้น
แล้วก็ให้มีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันลูกหลานให้อยู่ในโอวาทจะเจริญรุ่งเรืองในเส้นทางการสร้างบารมีอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะอธิษฐานพิเศษแล้วก็เอาล้อมกรอบของเราไว้ให้ดีอธิษฐานบารมีจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาเข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่เราจะทำซึ่งตอนนี้เราทราบแล้วว่าจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราจะไปพักกลางทางที่ไหนเราก็รู้อยู่ประดุษฐ์บุรีวงบนวิเศษแล้วเราจะเกิดมาสร้างบารมีอีกเราก็รู้อยู่แล้วก็ต้องล้อมกรอบอธิษฐานกันเอาไว้ให้ดีไม่ให้มีช่องว่างจุดโหว่เลยแม้แต่นิดเดียวในการที่จะอธิษฐานให้เป็นอธิษฐานบารมีตั้งผังสำเร็จเอาไว้เนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องตามระลึกนึกถึงแล้วก็ศึกษาไว้ดีนึกถึงบุญแล้วศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ให้ดีจะได้อธิษฐานเป็นเมื่อละโลกแล้วเราก็จะได้ไปอยู่ในหมู่คณะเดียวกันฤาษีบุรีวงบนวิเศษเกศบรมโพธิสัตว์มาถึงขีดถึงคราวลงมาเกิดสร้างบารมีก็จะได้ลงมากันพร้อมๆกันหรือไล่เลี่ยกันแม้กระจายกระจายลงมาแล้วก็มีความเข้าใจเลยในเรื่องงานสร้างบารมีไม่ต้องเสียเวลาพัดพลาดไปมีประสบการณ์ที่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตแต่เป็นโทษของชีวิตอีกด้วยแต่ว่าเมื่อลงมาเกิดแล้วก็มารวมกันเลยสร้างบารมีกันตั้งแต่เกิดกันไปจนหมดอายุขัยในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเราทำได้อย่างนี้หนทางที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็ใกล้เข้ามามันก็สั้นเข้ามานี่ก็เป็นสิ่งที่รู้ทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้นั้นภาคบ่ายก็ต้องทำกันอย่างนี้นะจ๊ะนอกจากนั้นภาคเย็นในวันนี้ยังมีบุญพิเศษเราจะพร้อมใจกันไปเอลีนคอนกรีตบันไดขาขึ้นที่มหารัตนวิหารกฏในช่วงนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจรักษาใจของเราให้ใสๆจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของการมาเกิดเพื่อสร้างบารมีแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาอย่าให้บุญหกหกหล่นเลยแม้แต่นิดเดียวบุญจะไม่หกหล่นได้ต่อเมื่อใจใสเมื่อเรายังไม่ชนะพยามารเขาจะมีสิ่งที่จะมากวนใจเราอยู่เรื่อยๆผ่านทางตาหมั่งหูจมูกลิ้นกายใจถ้าพูดง่ายๆในสิ่งที่เราเห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วเราก็มานำมานึกคิดให้ใจเราเนี่ยมันไม่ใสไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรบุญมันก็จะหกหกหล่นหล่นแต่ถ้าหากเรารู้ว่าเรายังไม่ชนะเขาในตัวเราก็เขายังเอากิเลสมาบังคับเราอยู่เราจึงต้องมีสติควบคุมมันให้ได้เหมือนควบคุมสัตว์เลี้ยงเหมือนสารถีที่ควบคุมรถเอาไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยก็ต้องมีสติใจต้องอยู่ภายในกลางตัวของเรามันจะได้ใสสติมีที่ใดปัญญาก็มีอยู่ที่นั่นคือสติเป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิใจมันจะนิ่งจะใสสมาธิก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเราจะเข้าใจวิธีที่จะให้เราได้บุญเยอะๆโดยไม่หกไม่หล่นเลยเมื่อฝึกฝนไม่บ่อก็จะเป็นมหาสติเมื่อมีมหาสติก็มีมหาปัญญาบังเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปอย่างนี้บนในภาคเย็นนั้นถ้าเราดูเผินๆก็เหมือนว่ามันไม่มีอะไรแค่จับกระป๋องปูน
ไปเทลีนคอนกรีตเท่านั้นส่งกันต่อกันไปแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะสิ่งที่ใครจะมาทำอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายเทวดาพรหมลูกพรหมก็ทำไม่ได้สัตว์ที่อยู่ในอบายก็หมดสิทธิ์ผู้ที่อยู่ในจักรวาลต่างๆก็ไม่มีสิทธิ์มนุษย์หลายพันล้านคนหมดสิทธิ์ไปหลายพันล้านคนก็เหลือเพียงนิดเดียวที่กลั่นบุญบารมีมาที่จะมาทำงานตรงนี้แค่หยิบมือเดียวเท่านั้นแหละหยิบมือเดียวนี่แหละคือลูกทุกคนเพราะฉะนั้นนี่ให้ตั้งใจแสวงบุญกันให้ดีนะลุงนะด้วยการทำใจเนี่ยให้มันใสๆบุญที่เกิดขึ้นนี่ก็จะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมของเราเนี่ยทั้งของเก่าและของใหม่ที่เราผิดพลาดพลั้งไปด้วยความไม่รู้บ้างหรือรู้แต่ด้วยความประมาทในการดำเนินชีวิตก็ผิดพลาดบ้างดีชั่วรู้หมดอดไม่ได้มันก็เป็นวิบากกรรมบุญที่เราทำนี่ก็จะไปตัดรอนสิ่งเหล่านั้นหนักเป็นเบาเบาเป็นหายละลายผังไม่ดีไปแล้วก็เซตโปรแกรมทางผังใหม่ที่จะทำให้ชีวิตเราเหมาะสมต่อการสร้างบารมีเพราะนั้นเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนรักษาใจให้ใสใสด้วยการนึกถึงดวงบุญดังกล่าวแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีและหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วภพภูมิใดเนี่ยโดยกำลังบุญบารมีของเราเนี่ยกำลังส่งมันยังไม่แรงก็ขออนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคุณยาจารย์ของเราเป็นต้นได้คุมบุญนี้ไปให้กับหมู่ญาติดังกล่าวนั้นที่ทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่สุขน้อยก็ให้สุขมากที่สุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ